สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ้งอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของไฟฟ้ากันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะวงจรไฟฟ้านะคะเด็กๆเป็นการนำเอาสายไฟหรือว่าตัวนำไฟฟ้าที่เป็นเส้นทางเดินให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านต่อถึงกันได้นะคะซึ่งเราจะเรียกว่าวงจรไฟฟ้านั่นเองนะคะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในวงจรนะคะเด็กๆจะเริ่มจากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะก็คือจะมีองค์ประกอบหลักๆนะคะเด็กๆหรือว่าจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเด็กๆจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนนะคะ1นะคะเด็กๆก็คือแหล่งให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้านั่นเองนะคะแหล่งให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้านะคะเด็กๆก็คือแหล่งที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายหรือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าไดนาโมนั่นเองนะคะส่วนประกอบของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเด็กๆอย่างที่2ก็คือตัวนำไฟฟ้านั่นเองนะคะตัวนำไฟฟ้านะคะเด็กๆก็คือสายไฟฟ้านะคะหรือว่าสื่อที่จะเป็นตัวนำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะซึ่งจะต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะอุปกรณ์นะคะเด็กๆในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายอย่างที่3นะคะก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเด็กๆก็คือเครื่องใช้ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงหรือว่าพลังงานกลนั่นเองค่ะสไลด์ถัดมานะคะเด็กๆเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองใช่ไหมคะอย่างสไลด์นี้นะคะเด็กๆจะทำให้เด็กๆนั้นมองถึงการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเด็กๆประกอบไปด้วย3ส่วนที่สำคัญใช่ไหมคะส่วนแรกก็คืออะไรลูกนะคะ1ก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมคะแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะเด็กๆหมายถึงแหล่งที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบตเตอรี่ใช่ไหมคะถ่านไฟฉายหรือว่าไดนาโมนั่นเองใช่ไหมคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเด็กๆอย่างที่2ก็คือตัวนำไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะตัวนำไฟฟ้านะคะเด็กๆหมายถึงสายไฟฟ้าหรือว่าสื่อที่จะเป็นตัวนำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะ3นะคะเด็กๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆก็คือเครื่องใช้ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นนะคะซึ่งเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าโหลดนั่นเองค่ะอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นภาพของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองใช่ไหมคะอย่างที่ครูติ๊กได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเด็กๆว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนที่สำคัญใช่ไหมคะ1ก็คืออะไรคะเด็กๆแหล่งจ่ายไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะแหล่งจ่ายไฟฟ้านะคะเด็กๆก็คือแหล่งที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะตัวอย่างของแหล่งจ่ายไฟฟ้านะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายหรือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะนอกจากมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าแล้วนะคะเด็กๆก็ยังต้องมีตัวนำไฟฟ้าหรือว่าสายไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะ
แล้วก็ต้องมี3นะคะเด็กๆ ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆ เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายใช่ไหมคะประกอบไปด้วย1ก็คืออะไรลูกนะคะนี่คืออะไรคะเด็กๆนี่ก็คือแหล่งจ่ายไฟฟ้านะคะหรือว่าถ่านไฟฉายนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มี2ก็คืออะไรลูกเส้นสีฟ้าคืออะไรคะเด็กๆก็คือตัวนำไฟฟ้าหรือว่าสายไฟนั่นเองใช่ไหมคะสายไฟเส้นสีฟ้าเนี่ยนะคะเด็กๆจะเป็นตัวนำไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านนะคะจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็3ก็คืออะไรลูกก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้คืออะไรคะเด็กๆก็คือหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะนะคะหรือว่าอย่างภาพนี้นะคะที่ผู้ติขีดเส้นนะคะจะเป็นการเขียนสัญลักษณ์ของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองใช่ไหมคะเราจะเริ่มต้นจากอะไรคะเด็กๆหนึ่งก็คืออะไรลูกก็คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าใช่ไหมคะแหล่งจ่ายไฟฟ้าเนี่ยนะคะเด็กๆหรือว่าถ่านไฟฉายจะมีอยู่ด้วยกัน2ขั้วก็คือขั้วบวกกับขั้วลบใช่ไหมคะเราก็เขียนสัญลักษณ์แบบนี้ลงไปใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเด็กๆสัญลักษณ์ของขีด2ขีดเนี่ยนะคะเด็กๆขีดหนึ่งยาวอีกขีดหนึ่งสั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสัญลักษณ์ของถ่านไฟฉายนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มี2ก็คืออะไรลูกก็คือสัญลักษณ์ของอะไรคะของสายไฟนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของสายไฟนะคะเด็กๆก็คือขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็3นี่คือสัญลักษณ์ของอะไรคะเด็กๆเป็นวงกลมแล้วก็มีกากบาทด้านในของวงกลมนะคะก็คืออะไรลูกก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือที่เราเรียกว่าหลอดไฟนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามารู้จักกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้ากันนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้านะคะเด็กๆจะแทนตัวอุปกรณ์ที่จะถูกใช้ในแผนวงจรไฟฟ้านะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อเข้าด้วยกันของวงจรดังต่อไปนี้ค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามารู้จักกับสัญลักษณ์นะคะที่แทนส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากันนะคะอย่างสัญลักษณ์แรกก็คือสัญลักษณ์ของอะไรลูกสัญลักษณ์ของถ่านไฟฉายนะคะอย่างภาพแรกด้านบนสุดเนี่ยนะคะเด็กๆ เป็นถ่านไฟฉายหรือที่เราเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะถ่านไฟฉายเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกัน2ขั้วนะคะก็คือขั้วบวกกับขั้วลบนั่นเองใช่ไหมคะเนี่ยฝั่งนี้คือขั้วบวกนะคะเด็กๆส่วนฝั่งนี้ก็คือขั้วลบใช่ไหมคะส่วนสัญลักษณ์นะคะเด็กๆที่ใช้เขียนแทนถ่านไฟฉายหรือว่าเซลล์ไฟฟ้านะคะเด็กๆจะมีสัญลักษณ์เป็นดั่งที่ผู้ติขีดเส้นใต้อยู่นะคะจะมีขีดยาวใช่ไหมลูกเด็กๆจะสังเกตว่านะคะจะมีขีดยาวกับขีดสั้นใช่ไหมคะขีดยาวนะคะเด็กๆจะแทนขั้วบวกนะคะส่วนขีดสั้นนั้นจะแทนขั้วลบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆ2ก็คือสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นะคะเด็กๆก็คือเซลล์ไฟฟ้าที่นำมาต่อกันตั้งแต่2เซลล์ขึ้นไปนะคะก็คือนำถ่านตั้งแต่2ก้อนขึ้นไปนำมาต่อกันใช่ไหมลูกนะคะก็กลายเป็นแบตเตอรี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็จะเขียนสัญลักษณ์แทนแบตเตอรี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกนะคะแน่นอนนะคะเด็กๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ขั้วใช่ไหมคะก็คือขั้วบวกกับขั้วลบนั่นเองใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นเซลล์ไฟฟ้านะคะหรือว่าถ่านไฟฉายนะคะที่เรานำมาต่อกัน2ก้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็จะต้องเขียนสัญลักษณ์นะคะของเซลล์ไฟฟ้าที่ต่อกัน2ก้อนนะคะขีดยาวจะแทนด้วยอะไรลูกขีดยาวแทนด้วยขั้วบวกนะคะส่วนขีดสั้นนั้นแทนด้วยขั้วลบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆ3น
ะคะก็คือสัญลักษณ์ของหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะหลอดไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆสัญลักษณ์ของหลอดไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆจะมีวิธีในการเขียนสัญลักษณ์2แบบนะคะก็คือแบบที่1จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบวงกลมด้านในจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับเครื่องหมายกากบาทนะคะส่วนแบบที่2เป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือสัญลักษณ์นะคะเด็กๆที่ใช้เขียนแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหลอดไฟฟ้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆสิ่งที่เด็กต้องรู้นะคะก็คือสัญลักษณ์แทนสายไฟนั่นเองนะคะสายไฟเนี่ยนะคะสัญลักษณ์แทนสายไฟนะคะเด็กๆก็คือขีดยาวนั่นเองนะคะนี่ก็คือสัญลักษณ์นะคะเด็กๆที่ใช้เขียนแทนส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านั่นเองค่ะนะคะเด็กๆหรืออย่างสไลด์ถัดมานะคะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองใช่ไหมคะอย่างที่ครูติ๊กได้บอกไปนะคะว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะจะต้องประกอบไปด้วย3สิ่งดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าพวกถ่านไฟฉายนะคะแบตเตอรี่นั่นเองใช่ไหมคะ2ก็คือตัวนำไฟฟ้าหรือว่าสายไฟนะคะ3ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าหลอดไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ดังรูปดังต่อไปนี้นะคะอย่างภาพแรกเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะโดยการใช้ส่วนประกอบของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่เป็นของจริงนั่นเองใช่ไหมคะก็จะมีอะไรบ้างรูปที่ครูติ๊กวงกลมคืออะไรคะก็คือฐานไฟฉายนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอะไรคะเด็กๆมีสายไฟสีแดงกับสีดำใช่ไหมคะก็คือขั้วบวกกับขั้วลบใช่ไหมคะเชื่อมต่อมาอย่างอะไรลูกตรงนี้ก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะหรืออย่างภาพนี้ที่ครูติ๊กได้อธิบายไปใช่ไหมคะจะมีฐานไฟฉายมีสายไฟนะคะแล้วก็มีหลอดไฟนั่นเองนะคะหรืออย่างภาพนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการเขียนสัญลักษณ์แทนการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองใช่ไหมคะเราก็เริ่มต้นจากการเขียนอะไรคะเด็กๆนะคะก็คืออะไรคะฐานไฟฉายนั่นเองใช่ไหมคะขีดยาวก็คือขั้วบวกใช่ไหมคะขีดสั้นก็คือขั้วลบนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มีการต่อใช่ไหมลูกนะคะต่อสายไฟเข้าไปนั่นเองใช่ไหมคะสายไฟเนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยสายไฟนะคะแล้วก็มีอะไรลูก3ก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่ก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองค่ะอย่างสไลด์ถัดมานะคะเด็กๆ เป็นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเด็กๆอย่างภาพนี้นะคะเนี่ยนะคะเป็นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะคะว่าทำไมเวลาที่เราต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยนะคะเด็กๆถึงสามารถทำให้หลอดไฟสว่างได้ใช่ไหมคะอย่างภาพที่ครูติ๊กให้เด็กๆทุกคนดูนะคะเราสามารถอธิบายได้ว่าไฟฟ้านะคะเด็กๆจะเดินทางออกจากขั้วบวกใช่ไหมลูกขั้วบวกก็คือขีดยาวใช่ไหมคะขั้วลบก็คือขีดสั้นใช่ไหมคะไฟฟ้านั้นจะเดินทางออกจากขั้วบวกของฐานไฟฉายมาตามสายไฟนะคะแล้วก็เข้าไปยังอะไรคะไปยังหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็จะไหลผ่านจากหลอดไฟกลับเข้ามายังขั้วลบของฐานไฟฉายหลอดไฟจึงสว่างได้นั่นเองเนื่องจากว่าไฟฟ้านั้นสามารถเดินทางได้ครบวงจรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราจึงสรุปได้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเด็กๆจะต้องต่อให้ครบวงจรนะคะซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าให้ครบวงจรนะคะเด็กๆเราจะต้องต่อให้ครบประกอบไปด้วยส่วนประกอบทั้ง3ส่วนใช่ไหมคะก็คือจะมีอะไรลูกฐานไฟฉายใช่ไหมคะ
ถ่านไฟฉายนะคะเด็กๆหรือว่าแหล่งพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะถ่านไฟฉายจะมีด้วยกัน2ขั้วก็คือขั้วบวกกับขั้วลบใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรลูกมีสายไฟนั่นเองใช่ไหมคะสายไฟสีแดงนะคะเด็กๆเราจะเชื่อมต่อเข้ากับขั้วบวกใช่ไหมคะส่วนสายไฟสีดำเราจะเชื่อมต่อเข้ากับขั้วลบนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็เอาสายไฟสีแดงกับสีดำนะคะมาเชื่อมต่อกับอะไรลูกมาเชื่อมต่อกับหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้าได้ครบวงจรนะคะเด็กๆก็จะทำให้หลอดไฟนั้นทำไมลูกสามารถสว่างได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเขียนการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะเด็กๆเราก็สามารถเขียนได้ดังต่อไปนี้ใช่ไหมคะเริ่มแรกนะคะเด็กๆเราก็จะเขียนสัญลักษณ์อะไรลงไปคะเด็กๆสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าถ่านไฟฉายนั่นเองใช่ไหมคะจะมีขีดสั้นกับขีดยาวใช่ไหมลูกนะคะอย่างขีดยาวเนี่ยนะคะเด็กๆก็คือขั้วบวกใช่ไหมคะส่วนขีดสั้นนะคะเด็กๆก็คือขั้วลบนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อนะคะเด็กๆอะไรคะสายไฟเข้าไปใช่ไหมคะสายไฟก็ไปเชื่อมต่อกับอะไรลูกกับหลอดไฟนั่นเองที่มีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราเขียนสัญลักษณ์การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ครบวงจรก็จะสามารถทำให้หลอดไฟสว่างได้นั่นเองค่ะมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราจึงสรุปได้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเด็กๆประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนใช่ไหมคะ1ก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะ2ก็คือสายไฟฟ้าและ3ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะเด็กๆก็คือถ่านไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่ใช่ไหมคะซึ่งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยนะคะเด็กๆก็คือจะทำหน้าที่ในการให้พลังงานไฟฟ้านะคะส่วนสายไฟฟ้านะคะเด็กๆจะเป็นตัวนำไฟฟ้าทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันนั่นเองใช่ไหมคะและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานลูกอื่นๆนั่นเองนะคะในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยนะคะเด็กๆไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้าวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ